เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับผมวันนี้เรามากันที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาดูโคกหนองนาภูรักสีดามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับพี่สุนะครับผมพี่สุสวัสดีครับภูรักสีดานี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมภูคือนามสกุลเดิมค่ะภูคังแล้วก็ของแฟนเป็นนามสกุลสีดาค่ะก็เลยเอามารวมกันเป็นภูรักสีดาค่ะนี่ต้องรบกวนพี่สุช่วยบอกเราเรื่องราวเล็กน้อยละ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรฮะถึงได้เปลี่ยนที่นาเนี่ยมาปั๊มเป็นโคกหนองนาก็เป็นคนที่ชอบอยากทำสวนเล็กๆคือความฝันก็อยากทำค่ะก็ได้ไปศึกษาตามศาสตร์ของพระองค์ท่านด้วยก็ชอบครับว่าตัวเองตอนที่ทำนาก็คือลดต้นทุนด้วยการใช้ลดการใช้สารเคมีพวกนี้อยู่แล้วค่ะก็คือหมักยาใช้เองอะไรเองเนี้ยเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาก็มันก็ช่วยเราลดต้นทุนการผลิตได้เยอะครับนี้พอปีเนี้ยอำเภอหนองยะไซประสบปัญหาภัยแล้งคือไม่มีน้ำอะค่ะในเขื่อนกระเสียวก็ไม่มีน้ำชนประทานไม่มีน้ำปล่อยให้ทำนาก็เลยพอดีได้เข้าไปอบรมกับอาจารย์ยักษ์ที่มาดเอื้อมครับไปอบรมเมื่อไหร่ฮะอบรมเมื่อเดือนประมาณเดือนกุมภาปีที่แล้วอะค่ะประมาณถ้าจำไม่ผิดกุมภาพฤษภาอะไรเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยไปอบรมที่นั่น5วันของบางจากค่ะบางจากกับมูลที่ใบไม้ปันสุกส่งไปอบรมเพราะเขาแล้วก็มูลที่เขาก็สนับสนุนให้เกษตรได้ทำแปลงโคกหนองนาโมเดลอะค่ะหมายถึงว่าที่ขุดนี่เขาก็ช่วยออกทุนด้วยใช่ค่ะใบไม้ปันสุกช่วยออกทุนให้กับแปลงคือต้องการให้เราทำตามศาสตร์ของพระราชาค่ะก็มีด้านของอาจารย์บุญล้อมช่วยมาออกแบบแปลงให้ครับแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติมาช่วยลงแรงเอามือกันค่ะครับและไปอบรมกับพ่อผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันด้วยใช่ค่ะไปอบรมที่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็มาอบรมที่มาดเอื้อมอีกรอบหนึ่งไปอบรมแล้วเป็นไงบ้างฮะชัดเจนขึ้นเลยไหมที่มาดเอื้อมนี่ชัดเจนเลยค่ะกลับมานี้ใช่เลย ใช่เลย อันนี้ตอนขุดก็ปัญหาคือภัยแล้งค่ะไม่มีน้ำก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดประปาใส่เขาก็บอกว่าบ้าเอาประปามาเลี้ยงคลองไส้ไก่ใช่ค่ะเลี้ยงคลองไส้ไก่เลี้ยงสระคือใส่สระก็พอเริ่มมีน้ำที่จะพอเก็บคือพื้นที่โชคดีตรงที่เก็บน้ำอยู่อ่ะไม่พอปล่อยแล้วน้ำไม่ซึมลงหายหมดก็เลยเริ่มที่จะมาลงแปลงได้ก็ลองค่อยๆทยอยปลูกไม้ใหญ่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ขุดเมื่อไหร่ฮะอันนี้ขุดเสร็จ3สิงหาค่ะ3สิงหาปี62ก็ร่วมประมาณค่ะ4เดือน5เดือน2เดือนแรกก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำก็ต้องค่อยๆทยอยแล้วตอนขุดทีแรกญาติพี่น้องอะไรต่างๆเขาเห็นด้วยหมดไม่ค่ะก็ผ่านมาบ้าขุดอะไรบ้าๆขุดให้ตรงๆก็ไม่ขุดทำไมต้องขุดคดๆเคี้ยวๆแล้วก็ตอบแบบสนุกๆว่าอ๋อคนขับแมคโครเขาก็เมาเจ้าของแปลงก็เมา
ชาวบ้านจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคำนึงถึงว่าเรื่องการชะลอน้ำเป็นแล้วก็เป็นที่แหล่งของปลาด้วยอย่างเงี้ยเขาแนวความคิดเขาก็คือขุดให้มันตรงอย่างเดียวพอเขามาเห็นขุดอย่างนี้เขาขุดอะไรบ้าบอคดๆเคี้ยวๆเข้าใจยากเนาะเดี๋ยวพี่สุภาไปดูตรงคลองไส้ไก่สินั่นน่ะที่เป็นตะพักหรือว่าเป็นชานบ่อนี่เป็นพื้นเดิมนาเดิมพื้นเดิมค่ะพื้นนาเดิมก็คือแค่ระดับตะพักนี่นั้นการที่เราขุดดินจากร่องคลองขึ้นมาก็มาโปะขยับขึ้นมาหน่อยค่ะก็มาโปะปั้นเป็นคันปั้นเป็นคันริมข้างนอกคือคันเขตครับในเราก็มาทำเป็นถนนนะคะเอาแล้วแมคโครนี่ได้มาจากไหนเออแมคโครของอาจารย์บุญล้อมมาจากสระบุรีอะค่ะก็มาในทีมงานของก็ถือว่าได้ทีมงานแมคโครที่เข้าใจใช่ค่ะเขาก็แค่ดูแบบแล้วเขาก็ทำได้เลยเราแค่ดูเฉยๆทำเก่งมากค่ะครับกี่ไร่แล้วครับผมแปลงแรกนี่2ไร่นะคะแปลงที่ขยายออกไปอีก3ไร่ตรงนั้นอีกก็เสร็จก็ตรงนี้ก็5ไร่แล้วค่ะนะขุดชุดแรกนี่ก็คือ 4-5 เดือนผ่านไปต้นไม้ก็เติบโตเนาะค่ะอันนี้คือลงประมาณเดือนที่2เข้าเดือนที่2แล้วถึงได้มาลงต้นไม้ค่ะพอเดือนแรกก็ไม่ได้ลงเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำก็ยังลงไม่ได้เอาเขตสุพรรณบุรีเป็นเขตชนประทานใช่ค่ะอันนี้เป็นเขตชนประทานเลยแต่ว่าปีนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำไม่มีเลยก็เลยงดการทำนาแสดงว่าทุกแปลงต้องมาทำน้ำตัวเองเนาะใช่ค่ะส่วนมากที่เขามีก็คือเขามีบ่อบาดาลชาวบ้านจะวิทย์ขึ้นมาแล้วก็รดผักเลยเนี่ยซึ่งพอนักข้าวมันก็รุ่นแรกมันก็จะได้ดีค่ะผักแต่พอรุ่นต่อไปอ่ะมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าไม่ค่อยได้ผลผลิตพืชไม่โตอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการพักน้ำไว้เลยก็คือดูดแล้วขึ้นมาใช้ครับหลังจากที่ขุดเสร็จแล้วนี่พี่สุทำอะไรก่อนปลูกอะไรเป็นนำร่องไปอะไรมีไหมทีแรกปลูกแฝกค่ะปลูกหญ้าแฝกไว้ครับแต่ก็ไม่รอดเลยเพราะว่าไม่มีน้ำแล้วช่วงปลูกก็ตอนหน้าฝนด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีฝนตกเลยก็เลยไม่มีน้ำรอบสระนี่ก็จะปลูกแฝกไว้รอบเหมือนกันแต่ก็ไม่ขึ้นได้แค่กกเดียวรอแค่ต้นเดียวพื้นที่แคบเนาะพื้นที่แคบแปลงน่ะแปลงนี้จะหน้าแคบแต่ถ้าแปลงในก็จะเป็นหน้ากว้างก็ยังไม่ได้แปลงในก็ยังไม่ได้ปรับพื้นที่อะไรมากงั้นเราก็ทำถนนจากหน้าแปลงเข้ามาถึงท้ายแปลงใช่ยอมสละพื้นที่นาออกไปเขาก็จะเข้าใจผิดว่ามันเข้าใจว่ามันเสียที่นาเนาะใช่ค่ะพี่สุคิดยังไงไม่ถ้าชาวบ้านเขาก็บอกขุดให้เสียที่นาเดี๋ยวก็ต้องกลบอะไรอย่างเงี้ยมีนาทำก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ขุดไปนะมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะในน้ำเราก็ยังมีปลาแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยปลาธรรมชาติปลาที่เอามาปล่อยมีแค่20กว่าตัวนะคะแต่ตอนนี้น่าจะตกอยู่ที่เป็นพันตัวแล้วอะมันขยายตัวใช่มันขยายมันออกลูกขยายพันธุ์ของมันเองเพราะว่าตอนที่จับมาก็ประมาณ20ตัวค่ะปลานิลกับปลาตะเพียนปลาขาวพวกเนี้ยก็เอามาปล่อยไว้ในสระแล้วก็ตอนนี้ช่วงเย็นๆจะขึ้นมากินอาหารกันเต็มเลยนั่นแปลงของพี่สุถ้าดูง่ายๆคือดูข้างๆเนาะค่ะดูข้างๆพื้นที่ข้างๆจะแห้งถ้าเราไม่ขุดตรงนี้ก็คือเนี่ยจะแดงไปทั่วมองไปทางก็แดงไปหมดทั้งทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีทำผักบ้างก็เล็กๆน้อยๆอย่างข้างเนี้ยก็คือทำผักนิดหน่อยก็มันอากาศมันไม่ค่อยเป็นมันแล้งค่ะมันร้อนก็ไม่ค่อยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นี่ข้าวก็ดำเมื่อวันที่29ครับ29กันยานะคะที่วันที่มาเอามื้อกันครับก็มีกิจกรรมเอามื้อกันเรื่อยๆใช่ไหมค่ะก็มีมาก็ช่วงนี้จะมีมาเยี่ยมแปลงค่อนข้างบ่อยแล้วก็เห็นมันแตกต่างจากแปลงอื่นๆนะพื้นที่เขาแห้งแล้งเนี่ยแต่เนี้ยมันเขียวอยู่แปลงเดียวอย่างเงี้ย
ชาวบ้านก็มีความสนใจมากขึ้นเขาก็เหมือนมันเห็นผลนะมีน้ำก็ตามศาสตร์ของพระองค์ท่านก็ถ้ามีน้ำหลักก็คือน้ำ 30% ใช่ค่ะแสดงว่าตอนต่อไปเนี่ยแนวทางเกษตรประเทศไทยถ้าไม่ทำตามทฤษฎีใหม่นี่คุณเลิกคิดเลยเนาะมันเหมือนถอยหลังเข้าคลองแล้วนะคะตอนเนี้ยปุ๋ยก็แพงยาก็แพงอะค่ะครับอย่างทำถั่วอย่างพี่เขาทำถั่วแบบนี้มันยามันเยอะค่ะหรือตอนเนี้ยมะเขือเนี่ยโลละบาท2บาทอะพี่มันหมดโดนกดราคาอีกเนาะมันก็โดนกดราคาจากแต่เนี่ยของพี่สู่ก็จะเน้นทำกินเป็นหลักค่ะทำกินเป็นหลักแล้วเหลือแล้วก็แจกจ่ายพี่น้องญาติพี่น้องมาหากินหาอะไรกันก็มีให้แบ่งปันแล้วก็ถ้าเราเหลือแล้วก็ไปขายก็ตามหลักบันไดเก้าขั้นเนาะใช่ค่ะสี่พอก่อนค่ะพออยู่พอกินพอร่มเย็นจากนั้นค่อยๆขยับโอ้นี่สักก็ไม่นานดีฮะเนี่ยค่ะสักนี้ก็ได้2-3เดือนนะคะประมาณ3เดือน2เดือนกว่าเนี่ยแปลงเนี่ยต่างจากของที่อื่นเลยเนี่ยชัดเจนเลยพี่สีแดงกับสีเขียว ต้นเพกานี่ก็เพิ่งปลูกเหมือนกัน2เดือนกว่าปลูกพร้อมสักจะใหญ่ไวมากนั้นพื้นที่เดียวกันนะฮะติดกันเลยแต่ความต่างนี่อย่างกับฟ้ากับเหวเลยแดงกับแห้งแล้งกับสีเขียวสดชื่นตอนนี้ของพี่สุเนี่ยได้น้ำมาหล่อแปลงหล่อคลองนี้จากไหนตอนนี้ขุดสระแปลงในที่ขุดใหม่อะค่ะก็ได้น้ำจากแปลงนั้นมาโชคดีที่ไปเจอตาน้ำครับขุดสระแล้วเจอตาน้ำก็พอแปลงนี้ยุบก็ดูดจากสระขึ้นมาเติมให้คงเดิมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ประปาแล้วครับจากค่าน้ำประปาก็เดือนละ1,000 กว่าบาทนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็มาใช้ตัวนี้ก็อาทิตย์หนึ่งจะดูดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยครับถ้าพูดถึงเราทำลักษณะคลองไส้ไก่แบบเนี้ยมะเขือที่อยู่ตามชานบ่อเนี่ยจำเป็นต้องลดน้ำไหมคือความชื้นมันถึงไหมความชื้นมันถึงค่ะถ้าน้ำอยู่ระดับตีขอบเลยอ่ะความชื้นจะขึ้นมาถึงเลยค่ะนั้นหลักการคลองไส้ไก่ที่กระจายความชุ่มชื้นนี่คือความหมายแบบนี้เองเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าบนน่ะทั้งบนเนี่ยถึงไหมพี่ข้างบนนี่ไม่ถึงอะค่ะแล้วก็ตักสาดรดนิดนึงก็คือ2-3วันรดครั้งนึงไม่ได้รดตลอดทุกวัน อย่างพริกเนี่ยคือเราปลูกไว้ชายริมก็ไม่ได้รดน้ำเลยก็คือเขาก็ชื้นจากข้างล่างอยู่แล้วมันก็อยู่ได้โดยไม่ที่เราไม่ต้องรดน้ำอะค่ะครับแต่เราต้องรอน้ำในคลองให้เต็มเปี่ยมไว้ใช่ค่ะก็เวลามันยุบเราก็ดูดขึ้นมาเติมไว้แต่ดูพื้นที่แค่เล็กๆนี่มะเขือนี่ก็เหลือกินนะเนาะมะเขือก็ลงไว้ที่200กว่าต้นนะคะค่อนข้างเยอะที่แรกจะลงแค่100ต้นพอดีก็เอาต้นมาให้เยอะก็เลยต้องลงหมดถ้าพูดถึงว่า4พอแรกนี่ของพี่สุนี่สมบูรณ์แล้วมั้ยก็ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดเลยนะคะคือเราไม่ต้องไปซื้อผัก1ผักคือเราก็กินผักของเราอยู่แล้วครับแล้วยังเหลือไปแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องก็คือทานในนี้ได้ทั้งหมดและข้าวที่เหลือแปลงนิดเดียวนี่พอกินไหมเนี่ยทั้งปีข้าวนี่ทั้งปีถ้าเราทำเรามีน้ำทำทั้งปีเท่ากับปีเราทำได้2-3ข้าวนะคะและอย่างเงี้ยถ้าเกิดผลผลิตเขาได้ค่อนข้างดีอ่ะมันก็จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า20-30ถังในเนื้อที่1งานเนี่ยซึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือก30ถังถ้าเราไปสีเป็นข้าวสารก็จะได้ประมาณ2กระสอบปุ๋ยค่ะ 2-3 กระสอบก็จากนาประมาณเฉพาะล็อกหน้าใน2ไร่เนาะค่ะล็อกหน้าก็จะเหลือนาสัก1งานใช่ค่ะล็อกที่เห็นเขียวอยู่เนี่ยคือเนื้อที่ทำเลยก็คือสักประมาณ6งานนะคะเพราะว่าตัวบ้านก็ประมาณ2งานครับมันก็คนทั่วไปจะเข้าใจยากเขามีแต่อยากได้นาเพิ่มเนาะชาวบ้านจะเน้นที่เชิงเดี่ยวมากกว่าเหมือนเขาว่าคือทำอย่างนี้แล้วเขากลัวไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายครับแต่พอเราได้กลับมาสัมผัสตรงเนี้ย
เรารู้ว่ามันพอให้เราได้อยู่ได้กินน่ะคืออย่างน้อยช้ามาเนี่ยเราเก็บผักไปส่งเนี่ยเราก็ได้ละ100 200 300ก็พอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสที่ว่าผักเราเยอะแล้วพอไปนั่นก็ราคาก็จะถูกครับคือส่วนใหญ่จะเจอปัญหาตรงนั้นเยอะไงอย่างพวกถั่วเนี่ยเขาก็จะทำกันเยอะพื้นชาวบ้านทั่วไปก็ทำเป็นไร่อย่างเงี้ยตอนเวลานั่นแหละก็ต้องมีค่าแรงงานครับมันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยถ้าไปเจอราคาถูกมันก็คือหมดอ่ะแทบจะไม่เหลือก็เหมือนทำแบ่งกับคนงานแค่นั้นเองครับถ้าคิดค่าแรงตัวเองก็ขาดทุนใช่ค่ะจะเจอปัญหาตรงนี้เยอะอันนี้ถ้าเราเห็นจากภาพมุมสูงนะข้างหน้าจะเขียวข้างหลังนี่ก็เพิ่งจะขุดใหม่ใช่ได้กี่เดือนแล้วฮะยังไม่ได้ครบเดือนวันที่3เนี่ยค่ะที่ขุดเสร็จแล้วก็มาปรับปรุงแปลงคือมาปรับพื้นที่ข้างรอบๆครับก็เพิ่งจะเสร็จได้10กว่าวันนี้เองค่ะถ้ารวมทั้งแปลงหน้าแปลงหลังก็คือประมาณ5ไร่เนาะค่ะ5ไร่มันจะมากว้างที่ด้านหลังนี่เองข้างหลังจะกว้างด้านหลังนี่ก็อดีตคือผืนนาเหมือนกันตอนนี้ตรงนี้ที่เราเดินก็จะเป็นถนนเนาะค่ะก็คือจะทำถนนเชื่อมต่อกับแปลงแรกเข้ามาครับและดินในสระนี่ก็คือมาถมเป็นโคกตรงถนนตรงนี้ใช่ค่ะเป็นโคกเป็นถนนเป็นขอบคันสระรอบๆก็คือเราไม่ได้เอาดินไปไหนเพราะว่าเผื่อต่อไปเรามีโอกาสได้นั่นแล้วก็ยังสามารถใช้ดินตรงนี้ได้ก็กำลังพอดีเนาะ5ไร่ไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปกำลังน่ารักนี่ก็เตรียมมารุยแล้วใช่ไหมค่ะแปลงข้างหน้านี่ก็คืองานก็น้อยลงไปเรื่อยๆก็แปลงข้างหน้าก็น้อยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ตอนนี้คือลงผักแซมไว้จากผักอันเก่ามันก็มีงานเล็กๆน้อยๆค่ะตอนนี้ก็จะลุยแปลงหลังก็จะมาลุยแปลงเนี้ยคือจะลงไม้ใหญ่พอดีพันไม้ใหญ่ยังเหลืออยู่ก็จากคราวที่แล้วก็จะเริ่มลงรอบๆนอกครับรอบนอกไปก่อนและด้านซ้ายนี่ล่ะตรงนี้ที่ไถ่นี่จะทำอะไรตรงนี้ค่ะว่าจะลงเพิกพริกอะค่ะพริกแล้วก็ดาวเรืองคือไม่เน้นทำเยอะค่ะคือจะทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับคือใช้แรงงานตัวเองอะค่ะตอนนี้ก็มีน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูแหล่งน้ำพี่จ้ะพี่สูตรเล่าถึงเรื่องสระหน่อยความกว้างความลึกเท่าไหร่อันนี้กว้างความกว้าง15เมตรค่ะครับความกว้าง15ความยาว20ความลึกนี่5เมตรค่ะ5เมตรแล้วตรงกลางจะเป็นสะดือสระลงไปอีก3เกือบ3เมตรครับก็ตามหลักคิดว่าธนาคารน้ำใต้ดินใช่เลยค่ะก็คือน้ำซึมลงมาก็ยังช่วยตรงนั้นได้เยอะนี่ถ้าเราสูบใส่คล้องใส่ไก่มันก็จะแห้งแล้วมันจะค่อยๆออกมาเองค่ะถ้าเราวิดยุบดูดขึ้นมายุบมันก็จะออกขึ้นมาเรื่อยๆค้างไว้คืน2คืนอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเอาอย่างนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดินนี่มันใช้ได้จริงก็มีส่วนนะคะมีใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยเราก็ไม่มีน้ำครับอย่างของแปลงข้างๆเนี่ยเขาก็ขุดแบบเดียวกับเราก็ตาน้ำก็ออกก็เจอตาน้ำเหมือนกันค่ะก็วิดขึ้นมาดูดขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันแล้วรอบสองที่ขุดนี่เป็นแมคโครจากไหนอันนี้ของอบจ.ค่ะอบจ.มาช่วยขุดให้อันนี้โครงการภัยแล้งค่ะภัยแล้งของอำเภอนี่ถ้าแต่ละแปลงไม่ทำแหล่งเก็บน้ำตัวเองเนาะรอแต่ชลประทานนี่ก็แย่นะแย่ค่ะเพราะว่าคือเขาปล่อยมาเราก็มันก็ไปตามเพราะเราไม่มีที่เก็บอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงหน้าน้ำมีน้ำปล่อยมาเราก็สามารถตุนน้ำไปตรงนี้ได้เยอะละคือพอใช้เลยอะแล้วก็ประกอบกับว่าเราทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยใช่ค่ะนี่ขนาดเข้าแรงๆนะเนี่ยก็ที่อื่นก็แรงทุกที่ค่ะที่
ที่ของอบจไปขุดไว้ให้เนี่ยแทบจะไม่มีแบบนี้เลยอ่ะก็คือขุดไปก็แห้งแล้งเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีตะไม่เจอตาน้ำไม่เจออะไรคือสระนี้โชคดีที่ว่าเจอตาน้ำค่ะแต่นี่เขาไม่ได้ทำชานบ่อเลยเหรอฮะอันนี้ของอบจไม่ได้ทำชานบ่อให้ค่ะคือเราก็ต้องเขาขุดตามแบบสเปคของเขาเราก็ต้องปล่อยให้ขุดตามแบบสเปคแต่ถ้าโดยหลักการจริงเราจะทำอยู่ใช่ค่ะเพราะสระเดิมเราก็มีชานบ่อ2ระดับมันก็ช่วยเรื่องของชะลอพังหน้าดินเนี่ยอันนี้พวกหน่วยงานราชการต้องมาศึกษาโคกหนองนาโมเดลบ้างเนาะใช่ค่ะจะขุดสระให้ชาวบ้านนี่ต้องมีหลักในพวกนี้เหมือนกันก็ถ้าเขาศึกษาหลักพวกนี้ได้มันก็จะช่วยให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ที่ถาวรของเพราะว่าถ้าเราขุดอย่างเงี้ยถ้าช่วงหน้าฝนถ้ามันอยู่สภาพเนี้ยถ้าฝนตกแรงๆเนี้ยมันก็พังแน่นอนใช่เพราะมันไม่มีตะพักไม่มีชานบ่อเลยครับโอ้นี่ก็ได้แหล่งน้ำและสำคัญหัวใจคือน้ำเนาะถ้าไม่ยอมสละพื้นที่ใช่ค่ะถ้าไม่ขุดตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอครับแล้วเสี่ยงเพราะถ้าเราเจาะเป็นบ่อบาดาลบ่อน้ำตื้นเนี่ยเราคำนวณไม่ออกไงว่ามันจะอยู่ช่วงไหนบางทีเจาะลงไปแล้วก็ไม่พอใช้ครับทีนี้พอเรามีสระเนี่ยมันเหมือนมันเป็นที่เก็บไว้ให้เราสำรองไว้ให้เราคือเราสามารถวิ่งขึ้นมาแล้วมันแห้งมันก็ออกมาใหม่แต่ถ้าเราไปเจาะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยเราดูดได้แค่แป๊บเดียวมันก็แห้งหมดแล้วก็ต้องรอไปอีกมาดูดใหม่มันก็ช้าอีกเนี่ยแต่พอมีอย่างนี้แล้วมันเหมือนมีโอ่งเก็บน้ำดีๆอยู่โอ่งเลยที่เราไม่ต้องไปใช่เลยเหมือนในบ้านเราอะเนาะฝนตกมาถ้าคุณไม่มีโอ่งเก็บน้ำคุณจะเอาน้ำที่ไหนใช้ใช่ค่ะมันก็ไปหมดในแปลงเกษตรก็เหมือนกันแหละเราต้องทำโอ่งในพื้นที่ก็คือสระน้ำใหญ่ๆอันนี้บางคนว่าขุดสระแล้วเสียพื้นที่ว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าที่เรามีพื้นที่เยอะๆแล้วไม่มีน้ำเงี้ยก็ไม่มีความหมายใช่ค่ะเพราะในสระพอมีน้ำมันก็มีปลามีปูมีหอยอะไรซึ่งมันอยู่ในให้เราได้มามีผลผลิตจากตรงนี้ได้ด้วยอ่ะก็สำคัญที่การเปลี่ยนแนวคิดนะใช่ค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแนวคิดก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่แล้วก็รอแต่ให้รัฐบาลช่วยใช่อันนี้เราจัดการตัวเองแล้วก็ต้องหันมาช่วยกันนะคะเพราะว่าก็ตรงนี้ก็อินดีถ้าใครอยากศึกษาอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็อินดีต้อนรับเข้ามาเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ว่ามีความรู้อะไรมากก็อยากได้อินดีต้อนรับค่ะถ้าจะมาแล้วติดต่อพิสูจน์ทางไหนได้บ้างอ่ะทางไลน์ก็ได้ค่ะทางเฟซก็ได้ค่ะแล้วบอกเบอร์โทรได้ไหมหาได้ค่ะเบอร์อะไรศูนย์064-935-9732ค่ะอันนี้จะเป็นอยู่ในเฟซอยู่ในไลน์ด้วยค่ะแต่จะเห็นว่าพิสูจน์ก็มีเพื่อนมิตรเครือข่ายที่ทางสายโคกหนองนาทางภาคกลางก็เยอะเนาะก็มีอยู่หลายแปลงนะคะที่เริ่มทำพร้อมกันของอำเภอหนองยะไซเนี่ยมีอยู่3แปลงที่อยู่ในละแวกไม่ได้ไกลกันมากเพราะว่าของบางจากใบไม้บรรสุกมาทำแปลงให้ครับแล้วก็ทางโคกหนองนาอุทัยธานีทางอ่างทองอะไรก็ประสานกันอยู่ก็ประสานกันอยู่ค่ะของอ่างทองก็ของน้องยุ้ยแล้วก็มีของคุณดวงอีกแปลงนึงแต่ว่าตัวแกจะไม่ค่อยอยู่ที่แปลงเท่าไหร่ของคุณดวงก็ที่เป็นเพื่อนในกลุ่มของมาดเอื้อมที่ไปอบรมมารุ่นเดียวกันอยู่ในเครือข่ายของกำแพงเพชรก็จะมีของเพิกพี่สาวเพิกคุณหยองเพิกอะไรเนี้ยก็คือของกำแพงเพชรค่อนข้างเยอะนะคะครับอันนี้เราก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วผมว่าแต่ทุกแปลงทำชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคนอื่นจะมั่นใจมากขึ้นก็อยากจะทำให้มันชัดเจนแล้วก็ให้เขามาเห็นให้มาสัมผัสด้วยตัวเองมากกว่าครับมากกว่าที่เราจะไปพูดให้เขาฟังให้เขานั่นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบางครั้งก็เหมือนเป็นการสร้างภาพสร้างอะไรครับ
แต่ถ้าเขามาเห็นได้มาทำได้มาสัมผัสเนี่ยว่ามันใช่เลยนะอันนี้ส่วนตัวพี่สุเองมั่นใจเลยไหมผ่านมา 4-5 เดือนแล้วนะเห็นแปลงขนาดนี้แล้วเนี่ยมั่นใจนะคะมั่นใจมากว่ามันต้องโตได้มากกว่านี้มันมีทางออกที่เราครับที่เราสามารถว่าเราต้องได้เพราะถ้าไม่ได้มาทำตรงนี้ก็คือเราต้องแรงไปอีกถึงไหนยังไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยเหมือนข้างหน้าเราเนี่ยนะแดงทั้งแปลงเลยปี64ก็ยังจะเขียวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อ่ะเพราะมันไม่มีฝนไม่มีน้ำมันก็คือทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอเรามีน้ำเนี่ยอยู่ที่แรงเราเราจะลุยได้มากแค่ไหนแค่นั้นเองทุกแปลงต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็มีที่ก็แบ่งทดลองตัวเองสักหน่อยนึงไร่สองไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเองก็ทีแรกก็ไม่มั่นใจแล้วก็ทำแปลงนี้ก่อนพอดีได้โอกาสความมั่นใจขึ้นได้โอกาสมีสระอีกลูกหนึ่งก็เลยขยายแปลงอันนี้ก็ของพี่สุเนี่ยผมว่าชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องมีเงินมากก็ทำได้เนาะใช่ค่ะชาวบ้านอาจจะไม่มีทุนต้นทุนในการทำแปลงก็ค่อยๆไปอะค่ะอย่างในสระตอนนี้ก็ปลาเริ่มมีปลาแล้วอันนี้สระลูกแรกที่ปลูกกับที่ขุดพร้อมกับแปลงหน้านี่เนาะใช่ค่ะอันนี้ทำชานบ่ออะไรเรียบร้อยอันนี้มีชานบ่อ2ระดับครับก็คือมีอันนี้คือระดับแรกแล้วก็ข้างล่างอีกระดับนึงแต่เนื่องด้วยสภาพพื้นที่หน้าแคบแต่ยาวนะฮะก็ต้องขุดไปตามสภาพพื้นที่อันนี้ก็จะปล่อยปลากับปล่อยหอยขมไว้อ๋อครับผมน้ำเต็มเพราะว่าเรามีน้ำเติมแล้วทีเนี้ยที่อื่นจะแล้งแล้วที่เราของเรามีก็จะมีเขียวอยู่ที่เดียวอะค่ะมองจากภาพมุมสูงนี่ต่างกันลิบเลยเขียวโอเคพี่สุมีอะไรฝากถึงพี่น้องที่สนใจแนวทางนี้บ้างไหมครับผมก็ลองทำดูค่ะอย่าลองทดสอบดูเพราะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่าเราตั้งความหวังไว้มากมันอาจจะทําให้เราท้อค่ะเราจะไปคาดหวังอะไรมากก็คือทําไปเรื่อยๆคือไม่ต้องคาดหวังอะไรมากก็คือให้ต้นไม้มันเขียวมีน้ํามีแหล่งน้ําก็ค่อยๆทําค่อยๆปลูกไปเดี๋ยวมันก็เต็มพื้นที่ไปเองอะค่ะนี่ก็คนเดียวก็ค่อยๆทําบางทีแฟนเค้าหยุดไม่ได้ไปทํางานเค้าก็จะลงมาช่วยก็คือไปเรื่อยๆโอเควันนี้ได้เยี่ยมเยียนขอบคุณมากครับพี่สุสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหนู